ราะฉะนั้นก็ให้ใช้วันเวลาที่เรามีอย่างจำกัดนี้นะให้สงวนเวลาไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้อย่าเพิ่งตายแต่ยังไม่ถึงพระธรรมกายเราจะได้รู้ว่าพระรัตนตรัยในตัวนั้นมีจริงดีจริงเข้าถึงแล้วมีความสุขมีความปีติมีความเบิกบานแล้วเราจะได้เข้าใจคำว่าไตรสรณคมการเข้าถึงไตรสรณคมนั่นท่านหมายเอาพระรัตนตรัยในตัวให้เข้าถึงในตัวเพราะพระรัตนตรัยนอกตัวเนี่ยมีอยู่เยอะที่ชาวพุทธในสมัยพุทธกาลมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นทั้งนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใหม่นอกแต่ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบรรลุธรรมอภิสมัยจนกระทั่งฟังธรรมแล้วได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละถึงจะได้ชื่อว่าบรรลุธรรมอภิสมัยมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งเราเป็นชาวพุทธอย่างน้อยต้องให้เข้าถึงตรงนี้เนี่ยให้ได้เพราะว่าพุทธศาสนาเริ่มต้นจากพระธรรมกายนี่แหละภายในเรื่อยไปเลยดังนั้นต้องขยันนะลูกนะขยันปฏิบัติธรรมกันให้ดีบริหารเวลาให้เป็นจะให้มีอะไรมาเป็นข้อแม่ข้ออ้างและเงื่อนไขจะทำให้เราเกียจคร้านในการทำความเพียรจะต้องปฏิบัติให้ได้แล้วก็อย่าท้อในกรณีที่ปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ผลสักทีเราก็จะต้องมาสำรวจตรวจตาสังเกตดูพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราเราทำถูกหลักวิชาแล้วหรือยังมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอไหมต่อเนื่องไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสำรวจสังเกตตัวเราจะเพิ่งไปตีโพธิภายว่าเรามีบุญน้อยจริงๆแล้วเราอาจจะนั่งน้อยนะจ๊ะบุญมากนั่งน้อยอย่างไรมันก็ไม่เห็นหรอกเข้าไม่ถึงบุญน้อยนั่งมากเนี่ยยังมีสิทธิ์แต่บุญมากนั่งน้อยนี่หมดสิทธิ์นะจะดีที่สุดคือบุญมากนั่งมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติทำให้ได้สม่ำเสมอทุกวันแล้วก็มันสังเกตไปเรื่อยๆปรับใจกันไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจนได้นั่นแหละเป็นแต่เพียงเราเริ่มหลับตาทำภาวนาสัมมาอรหังเท่านั้นแหละเท่ากับเราได้กำความสำเร็จไว้ในกำมือแล้วเหลืออย่างเดียวคือไปทำให้มันสำเร็จนะกำมาไว้แล้วเหลืออย่างเดียวทำให้มันสำเร็จเหมือนที่กำความสำเร็จเอาไว้นั่นแหละ